อ่ะสวัสดีครับพวกผมบ้าเพจนะตอนนี้ผมจะมาพาไปทำเควสกิจกรรมใหม่แล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำกิจกรรมหรือว่าวิดีโอนานแต่ว่ากิจกรรมนี้มันง่ายๆมาใหม่ก็ทำซะหน่อยโดยชาแนลล้างครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้ทำวิดีโอลงชาแนลแล้วนะผมไปสตรีมเล่นอยู่ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วไงเกมนี้แล้วก็ผมไม่ได้เล่นเกมใหม่ด้วยก็เลยไม่รู้จะทำอะไรลงชาแนลแต่ตอนนี้มันมีแพทใหม่มีกิจกรรมใหม่แล้วผมมาทำแล้วกันโอเคขั้นแรกก็กดที่นี่ครับแล้วก็ไปเลือกไอ้นี่อ่ะใช่ไหมนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันคือถ่ายรูปกับเพื่อนประมาณว่าตอนแรกมาปุ๊บมันจะให้เราเลือกเพื่อนที่เราสนิทด้วย4คนแล้วเราก็แอดมาแล้วก็สามารถที่จะส่งอาหารให้เพื่อนกินได้อะไรประมาณนี้โดยที่เวลาเราจะส่งเราต้องพิมพ์ภาษาจีนด้วยนะต้องพิมพ์จีนนะแล้วก็ส่งไปแล้วก็ให้เพื่อนกินไอ้นี้ผมก็ยังทําไม่เสร็จนะว่ามันได้อะไรนะแต่ว่าต้องให้กินจนถึงร้อยอะไร480เนี่ยมันถึงปลดล็อกอะไรไอ้นี้แต่ว่าไอ้นี้มันไม่ได้ซีเรียสครับตรงนี้ปล่อยไปก็ได้ผมจะพามาทำเฟสนี้ดีกว่าเฟสไอ้ที่มันตั้งโต๊ะจีนอ่ะเฟสไหนวะไอ้นี้เฟสนี้ชนกระต่ายครับไม่ใช่เฟสนี้มั้งมันจะมีเฟสหนึ่งครับมันให้เราไปคุยกับไอ้แก่ที่อยู่กลางเมืองหน้าหอนางรมแล้วก็ไปตั้งโต๊ะจีนแบบเนี้ยเนี่ยโต๊ะจีนแบบนี้ครับทั่วแมปเลยหลักการก็ง่ายๆครับแป๊บนึงอ่ะมันให้เราไปตั้งโต๊ะจีนแล้วก็ถ้ามีคนกินอาหารบนโต๊ะเราครบ5คนผ่านมันจะมีประมาณ 2-3 เควสแล้วก็อีกเควสนึงให้เราไปไล่กินอาหารให้ครบแล้วถึงจะผ่านเดี๋ยวผมไปรับให้ดูแล้วก็ทำให้ดูเลยเนี่ยเข้ามาที่นี่แล้วก็รับเนี่ยไอ้แก่เนี้ยแล้วก็รับเควสเลยครับเนี่ยอันนี้คือมันให้ผมหาของกินครับอันนี้หาของกินส่วนอันนี้มันอะไรไม่รู้ครับกดไปถ้าขึ้นอย่างนี้คือเควสเสร็จอันนี้ให้หาของกินอันนี้คือกดไปครับถ้ากดได้ก็กดอันนี้เสร็จช่างมันนี่ไม่ทำมันให้อาหารมาไว้ส่งให้เพื่อนนั่นแหละเนี่ยอันนี้โต๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับไอ้แก่ก่อนอ่ะเหลือสองแสดงว่ามันบอกว่าเควสผมค้างอยู่ครับต้องไปทำอันนี้ให้เสร็จเควสผมค้างอยู่มีแล้วก็อันนี้อะยากเนี่ยผมหาไม่ได้อันนี้อะยากแล้วก็อันนี้ก็ตั้งโต๊ะให้เพื่อนอะไรเนี่ยอ๋อคุยจบเลยแล้วตั้งโต๊ะอยู่ไหนวะเนี่ยตั้งโต๊ะผมน่าจะยังมันน่าจะยังไม่ขึ้นมาถ้าตั้งโต๊ะมันจะมี0/5เราก็แค่ตั้งโต๊ะหรือว่าโต๊ะผมอยู่ตรงนี้วะไม่เก็บทีใช่ไหมมันจะมีโต๊ะผมอ่ะผมไม่รู้ว่าอยู่แนวไหนละโอเคคราวนี้หลักการทำกิจกรรมนี้ง่ายๆครับดูชื่ออาหารครับเนี่ยชื่ออาหารมันคืออันบนอันนี้เนี่ยผมต้องหากินอันนี้กับอันนี้ให้ครบอันนี้ครบแล้วอันนี้ครบแล้วเนี่ยผมต้องหาอันนี้แล้วแม่งมันหายากมากนะเนี่ยผมต้องไล่ดูอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็กดกินครับเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เห็นไหมถ้าใช่ผมก็ต้องกดอย่างเงี้ยให้มันกินอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ถึงจะอันนี้ขึ้นก็ผ่านแต่ว่ามันไม่ใช่ไงปัญหาคือมันไม่ใช่ไงเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เนี่ยนะเห็นไหมมันหายากไงแล้วผมก็เสียเวลามากเลยเนี่ยมันหายากเนี่ยก็ต้องไล่หาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้เอาง่ายๆหรือไม่ต้องให้เพื่อนตั้งโต๊ะขึ้นมาแต่เควสตั้งโต๊ะมันไม่มีนะหลักการก็แค่นี้ครับเควสนี้ทำแค่นี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมเสียเวลามากเควสเนี้ยบอกเลยแก่มึงยกเลิกเควสได้ไหมวะยกเลิกเควสไม่ได้ครับแม่งคือจริงๆแต่ยกเลิกเควสคือผมต้องอย่าวิ่งมาหายแก่ผมต้องกดตรงนี้ให้มันยกเลิกไปก่อนแต่ตอนนี้ผมพลาดไปแล้วผมไปรับเควสแล้วแม่งมันก็ดีรันเควสเดิมมาอีกซวยซ้ำซวยซ้อนเลยครับเนี่ยหายากครับไปเนี่ยผมต้องหาอาหารที่มีชื่อเนี่ยครับชื่อตรงนี้ตัวนี้ขาดอันเดียวแล้วไม่รู้มันคืออะไรครับตอนนี้โอเคไม่ใช่โอเคเควสนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนไอ้ตั้งโต๊ะผมไม่เห็นมันขึ้นไหมให้ผมนะถ้าตั้งโต๊ะถ้าเพื่อนๆได้อะไรที่มันเขียนว่า0/5ก็คือการตั้งโต๊ะอ่ะก็คือให้ตั้งโต๊ะอาหารแบบนี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนมากินโดยที่เพื่อนต้องมีโต๊ะอาหารอยู่ในตัวมันจะเป็นยังไงโต๊ะอาหารมันจะเป็นอย่างนี้นี่เพื่อนก็เอามาแล้วก็ตั้ง
หลักการก็ง่ายๆครับไปหาที่โล่งๆเหมือนที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็คลิกที่โต๊ะอ่ะแล้วก็กดนี้แล้วก็กดนี้มันจะสุ่มอาหารขึ้นมาครับเนี่ยสุ่มอาหารขึ้นมาแล้วก็ดูได้ถ้าเราไม่ชอบอาหารนี้เราก็กดสุ่มอีกที่ได้แต่ถ้าเราชอบแล้วเรากดนี้ครับปุ่มมันก็จะตั้งแล้วนะอันนี้ถือว่าตั้งแล้วอันนี้สุ่มอาหารใหม่ครับเนี่ยโต๊ะมันจะขึ้นมาเห็นไหมชื่อโต๊ะก็เปลี่ยนได้รู้สึกอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันจะตั้งขึ้นมาเก็บได้เออเพราะว่าเราไม่มีเควสที่ผมบอกว่า0ทับ5นะมันจะขึ้นว่า0ทับ5อันนี้ไม่ใช่หลักๆ ก็รับจากไอ้แก่ตรงนี้ครับเออแค่นี้แหละเควสกิจกรรมใหม่แล้วก็มีอีกนิดนึงก็คือชนกระต่ายชนกระต่ายนี่ผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะก็แค่ไปชนกระต่ายครับก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็เข้าไปเล่นมันก็จะสุ่มเข้าไปชนกระต่ายชนให้ดูก็คือเป็น Rabbit Survivor ครับก็คือเอาชีวิตรอดในดงกระต่ายเดี๋ยวดูครับระหว่างหาเควสนี้เดี๋ยวผมวิ่งหาของกินนะไอสัตว์ลื่นเกมนี้มีลื่นด้วยนะถ้าไม่ใส่ชุดการฝนมันจะลื่นอ่ะได้แล้วมันจะไปชนกระต่ายแล้วผมเรียกว่าชนกระต่ายผมเรียกว่า Rabbit Survivor ดีกว่าคือเราเป็นกระต่ายแล้วเราก็ต้องหลบไม่ให้ตายครับเหลือรอดคนสุดท้ายให้ได้สกิลนี้ก็คือสกิลกินครับเวลาเราวิ่งไอ้นี้มันจะหมดใช่ไหมเราต้องกินแครอทให้มันเพิ่มส่วนอันนี้ก็คือวิ่งเร็วส่วนนี้ก็คือกระโดดเออแค่นี้หลักการไม่มีอะไรอันนี้ก็เราหนีเลยมันนับปุ๊บอ่ะระเบิดอยู่ที่ตัวนี้เราอย่าอยู่ใกล้ตัวที่เป็นอย่างนี้นะเออตอนนี้เราก็กินแครอทไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรแล้วก็ระวังพวกสิ่งกีดขวางต่างๆครับไอคนที่มีระเบิดมันก็จะวิ่งไปหาเพื่อนเออนั่นแหละมันก็เอาระเบิดให้เพื่อนประมาณนี้ระหว่างนี้เราก็แดกของนี้ไปเรื่อยๆครับทำอะไรไม่ได้มันก็วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็วิ่งหนีครับมันจะมากระโดดเออแล้วก็กระโดดหลบเลเซอร์ครับแค่นี้แหละแล้วเราก็แดกแครอทต่อเวลาไม่มีอะไรไอ้พวกมันไล่กันครับเราก็วิ่งหนีต่อโอ้ยเย้สตันอะไรเนี่ยงานหยาบแล้วเอาแล้วเฮียแล้วไงเวรแล้วไงเฮียเป็นโดนเอาระเบิดไปให้กูเนี่ยผมก็จะต้องวิ่งไปหาเพื่อนครับเอาไปเออระเบิดหมู่ตายไปดิแล้วก็ตัวนี้ติดครับผมก็ต้องหนีห่างๆมันครับแล้วผมก็ต้องแดกแครอทด้วยไม่งั้นจะไม่มีมานาวิ่งระหว่างว่างๆนี่ต้องแดกแครอทครับระวังอันนี้ด้วยนะเนี่ยมันก็จะวิ่งหาเหยื่อเราวิ่งไปตรงนี้ก็ได้นะไปเอาพวกกล้วยอะไรพวกนี้จะเป็นของเนี่ยเราก็กดใช้ได้มันจะเหมือนวาร์ปหรือเปล่ากด2นี่ก็แดกแครอทไปได้แล้วแอบไปดูว่าไอ้ระเบิดอยู่ตรงไหนวะระเบิดอยู่ที่ตัวนู้นเราก็ต้องอย่าไปอยู่ใกล้มันนะห่างๆมันไว้เหล้ามันคืออะไรผมไปเอาหน่อยดิเหล้าก็คือเหล้าอันใหญ่ครับมันเอาอะไรมาใส่กูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องกด2แล้วเฮ้ยโซอุ้ยมันเดินช้าครับช่างหัวมันนะมันก็ตายเราก็แดกแครอทไปเรื่อยๆครับเราวิ่งชนในตัวนี้ก็ได้หนีบุ้มพีชีพก็จบแล้วครับแค่นี้อะเควสเล่นง่ายๆครับเฮ้ยได้ของดีวัดดับฟาดไอ้เหี้ยได้ของหมื่นนึงด้วยอย่างเฟี้ยวผมโชคดีมากนะเมื่อกี้ได้ของดีเนี่ยขายได้15,000นะคิดดูได้จากเควสกระต่ายไอ้สัตว์โคตรโชคดีแสดงว่าต้องไปเล่นกันครับสำคัญโอเคหลักการก็มีเท่านี้นะกิจกรรมใหม่ส่วนไอ้นี้มันคือการสุ่มนะครับเนี่ยสุ่มไอ้นี้พวกซื้อของอะไรก็ไม่มีอะไรครับก็ซื้อไปครับใครมีเงินก็ซื้อใส่เติมก็ซื้อเติมไปครับส่วนไอ้นี้คือการสุ่มก็คือเลือกของมาเท่าที่เราอยากจะได้มันจะให้เลือกมาเป็นสเต็ปตั้งแต่1 2 3 4ครั้งแรกมันให้เลือก4ชิ้นก็เลือกแล้วก็กดเน็กมาพอครั้งที่2มันจะเลือก3ชิ้นเลือกแล้วก็กดเน็กมาเอาที่เราอยากได้นะพอครั้งที่4มันจะเลือกอันเดียวน่าจะเป็นคัมพีทอหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เลือกมาแล้วก็เราไปหานี่มามันก็จะกดตรงนี้แล้วก็สุ่มมันก็จะตึดแล้วก็ลงอันที่เราเลือกไว้แต่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ล็อกแน่นอน 100% เอาตีมมาถีบหน้าผมได้เลยเพราะมันล็อกเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ล็อก
ผมต้องมีโอกาสได้ของที่มันดีๆอย่างเช่นของพวกนี้ก่อนผมเล่นมาหลายกิจกรรมแล้วเชื่อผมว่ามันล็อกแน่นอนครับเกมนี้มันเป็นเกมหาตังค์ง่ายๆเกมแดกตังค์มันเป็นอะไรที่แบบอย่าไปคิดมากครับคือไม่มีหรอกคือเรทมันอาจจะเป็น1% เอา 5% อะไรแบบนี้ต่อ100อ่ะก็คืออีก95คือมึงได้ของกลางเออประมาณนั้นเลยมันเอาอะไรไม่ได้อ่ะไม่มีความยุติธรรมอะไรหรอกครับในโลกนี้เอาเป็นว่าเล่นขำๆอย่าไปหัวเสียมันมากแล้วก็อย่าไปลงเงินกับมันมากนะนอกจากคุณจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านนั่นก็ตามสบายครับ ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็มันเงินคุณใช่ไหมจัดไปเลยเอาให้หนักเอาให้โหดที่สุดในเซิร์ฟไปเลยครับส่วนพอไอ้นี้ก็คือเวลาเราใช้ไอ้นี้ไปเท่าไหร่อ่ะมันก็จะไปให้เราแบบเป็นของปลอบใจอ่ะเราก็กดได้ส่วนนี้คือกิจกรรมที่แล้วครับใครที่ยังเหลืออุปกรณ์หรือว่าไอเทมอยู่ก็ไปแลกได้ไม่มีอะไรละไอ้นี้ก็ผมเล่นให้ดูแล้วไอ้นี้ก็ของกิจกรรมสะสมธรรมดาอันนี้ก็อธิบายแล้วอันนี้ก็วิ่งเควสธรรมดาไม่มีอะไรอันนี้ก็ชนกระต่ายอย่างที่บอกครับถ้าโชคดีก็ได้ของดีอันนี้ของพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมได้อันนี้ด้วยโคตรโชคดีเลยเดี๋ยวผมไปเล่นอีกรอบนึงให้ดูก็ได้ไปเผื่อได้ของดีต่อไปสุดท้ายแล้วมาขอกินน้ำหน่อยครับถ้าได้กล่องทองอ่ะมันจะมีโอกาสได้นี้ครับถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าดีถือว่าแพงมากเลยกล่องทองแต่ก็ได้เกลือเหมือนกันครับอย่าไปคาดหวังเยอะแต่ว่ากล่องเมื่อกี้น่าจะสุ่มจริงๆเพราะว่าผมได้ของหมื่นของหมื่นห้ามันเป็นของแบบผมถือว่าไม่ใช่ของดีนะของไม่ถึงแสนอ่ะมันเป็นบอกของง่ายๆเขาให้ไปเถอะเกมมันให้ไปเลยครับอันนี้คนกดเข้ามาแล้วกดออกครับมันก็เลยจะไม่มีรายชื่อเนี่ยระหว่างที่เราวิ่งพลังมันจะลดเราต้องแดกไปหรอแดกไปครับสวยตัวตรงกลางนี่ก็คือผู้โชคดีครับมันจะสุ่มสีมันแนวเซอร์ไวท์ครับเซอร์ไวเวอร์มาเออวันนี้พี่เอกลงบอสคิวไหมอ่ะสุดท้ายแล้วดิเออได้เดี๋ยวลงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนชวนลงบอสคิวอ่ะกินก่อนผมใช้เสียงไม่ได้ผมใช้ไมค์อะไรไม่ได้ครับตรงนี้เขาอยู่ในกิจกรรมกระต่ายนี่เอาไว้ทำอะไรวะผมต้องวิ่งหนีนะครับห่างๆพวกเป็ดนี่ครับเอาแล้วมันมาหากูแล้วไปแล้วกูเอ้ยสมควรนะไม่มันโดนช็อตไปครับผมก็แดกอันนี้ไปเรื่อยๆเอาไปให้ตัวนี้ครับแล้วก็วิ่งครับ แล้วกูก็ไปแดกของกินครับไอ้มันตีกันก่อนแล้วกระต่ายมันต้องเอาตัวรอดครับเอาตัวรอดเป็นยอดกระต่ายครับเอาแล้วดูสักษาพี่ซะบ้างก่อนเอาตัวรอดเป็นยอดกระต่ายครับระหว่างว่างๆก็แดกอันนี้ไปครับเนี่ยแดกอันนี้ไปไม่มีไอ้นู้นมันจะระเบิดแล้วมันยืนนิ่ง FK เห็นไหมพลังมันก็จะลดมันก็จะตายเอาอันนี้ไปครับหนีห่างๆมันไว้ครับให้มันไปยืนอยู่ตรงนั้นครับเออแล้วก็แดดอันนี้ไปเรื่อยๆอันนี้หลบนะครับไอ้พระจันทร์นี่กระโดดครับนี่ทักษะแดกไอ้มันตีกันไปครับเนี่ยไอ้มันจะระเบิดละเราก็ต้องดูไอ้นั้นเรื่อยๆนะครับดูเดี๋ยวมันจะมาที่ใครมันที่ไอ้ตัวนั้นอยู่เหมือนเดิมไอ้นู้นไปเอาของนะมันจะชนผมหรือเปล่าระวังหลบอันนี้ด้วยนะไอ้ขนมว่าประจักษ์อาคันนี้มาแล้วกระโดดทักษะครับทักษะเอาแล้วไอ้นู้นมันเล่นกันแล้วครับเอาแล้วมันตีกันครับผมโคตรสบายเลยมันตีกันนะครับไวครับผมหนีก่อนครับบอกแล้วเอาลดยอดตีให้มันไล่จีบกันไปครับโอ้ชิบหายกูยังกระโดดไม่ทันบอสเดี๋ยวฟักแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยเอามาให้ตัวนี้ครับพีชีพกูไปแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ที่กูเดี๋ยวเพื่อนเอาไปเพื่อน เพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเออแดกก่อนเดี๋ยวมึงใจเย็น โอ้ยกูติดสตันอะไรเนี่ยบั๊กเหรอวะ
เอาไปเถอะเอาเวียนแล้วไงโอ้ยกูแพ้วัดเดือดปะได้ที่สองครับดูดิว่าได้อะไรก็ได้เกลือครับแต่เมื่อกี้ผมโชคดีได้15,000โอเคก็เท่านี้ครับกิจกรรมกระต่ายเซอร์ไวเวอร์ของเกมชาลิยังส่วนแรกอื่นก็ผมอธิบายหมดแล้วนะไม่มีอะไรละโอเคคลิปนี้ก็น่าจะยาวแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาอธิบายกิจกรรมอะไรใหม่ๆเผื่อคนที่จะมาเล่นหรืออะไรจะได้แบบทำได้ครับเออเดี๋ยวไปซีเรียสมีคนงมให้แล้วไม่ต้องไปงมเองโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ